ดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564วงเงินงบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทในวาระแรกคือวาระรับหลักการซึ่งหลังจากที่ดิฉันได้ศึกษารายละเอียดกราบเรียนว่าดิฉันไม่อาจรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ได้ที่พูดเช่นนั้นเพราะประการแรกรัฐบาลตั้งต้นด้วยการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจที่คลาดเคลื่อนทำให้การจัดสรรงบประมาณผิดพลาดไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันและอนาคตและที่สำคัญค่ะรัฐบาลกำลังทำให้ประเทศไทยสุ่มเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะการล้มละลายทางการคลังตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมาค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างก็แสดงความกังวลถึงการประเมินเศรษฐกิจที่คลาดเคลื่อนของรัฐบาลและแม้แต่รัฐบาลเองก็ออกมายอมรับว่าในร่างงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้มีการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผิดพลาดท่านประธานที่เคารพคะเมื่อทุกฝ่ายมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ารัฐบาลประเมินเศรษฐกิจผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนั้นไม่ได้รับการแก้ไขเช่นนี้ถือว่าการทำร่างงบประมาณฉบับนี้เป็นการประมาทต่อสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เกินไปหรือไม่ดังนั้นค่ะงบประมาณวงเงิน 3.3 ล้านล้านบาทนี้จึงถือเป็นงบประมาณที่อาจพาประเทศไปแขวนอยู่บนเส้นได้ของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในทุกมิติที่ดิฉันพูดเช่นนั้นเพราะว่าในวงเงินงบประมาณก้อนนี้ค่ะรัฐบาลได้คาดการณ์ว่าจะมีรายได้ที่เป็นรายรับสุทธินะคะจำนวน 2,677,000 ล้านบาทโดยประมาณ 90% ของรายได้นี้ค่ะมาจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนแต่ปรากฏว่าถ้าเราย้อนไปดูการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใน6ปีงบประมาณที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี2557ถึงปี2562ปรากฏว่ารัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าแค่ปีเดียวคือปี2562ค่ะนอกนั้นพลาดเป้าทั้งหมดนี่ขนาดเก็บภาษีในช่วงที่ประเทศไม่ได้เผชิญกับวิกฤตโควิดแบบนี้รัฐบาลยังเก็บได้ไม่ตามเป้าค่ะแล้วตอนนี้ค่ะประเทศอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติอย่างมากเศรษฐกิจกำลังหดตัวอย่างรุนแรงมากกว่าที่รัฐบาลได้คาดการไว้แน่นอนว่าก็ต้องกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของประเทศและอาจต่ำกว่าเป้ารุนแรงอย่างที่รัฐบาลไม่คาดคิดมาก่อนตอนนี้ค่ะสถานการณ์เริ่มมีสัญญาณมาแล้วค่ะในปีงบประมาณ2563ค่ะที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะเป็นตัวอย่างของการจัดเก็บรายได้ที่มีแนวโน้มต่ำกว่าประมาณการมากค่ะซึ่งในเดือนตุลาคม2562ถึงเมษายน2563 7เดือนแรกของปีงบประมาณ2563ค่ะปรากฏว่ารัฐบาลจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าไปกว่าแสนล้านบาทแล้วตอนนี้ค่ะรัฐบาลต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกค่ะซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวช้าไปอีกแบบนี้ค่ะจึงมีแนวโน้มสูงมากที่ปีงบประมาณ2564รัฐบาลจะจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้ามากท่านประธานที่เคารพครับถ้าโดยปกติค่ะประเทศอยู่ในภาวะที่มีเงินคงคลังสะสมไว้สูงค่ะถ้ามีเงินคงคลังเพียงพอก็ถ้าการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าบ้างก็ไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนะคะแต่ว่าในตอนนี้สถานการณ์ภาวะเงินคงคลังของประเทศค่ะมีความตึงตัวเป็นอย่างมากนั่นเป็นเพราะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้นำเงินคงคลังออกมาใช้ชดเชยรายได้ที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าติดต่อกันหลายปีงบประมาณค่ะดังนั้นหมายความว่าถ้าปีงบประมาณ2564รัฐบาลจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้ามากจะทำให้ประเทศสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการล้มละลายทางการคลังทันทีขออนุญาตนำสไลด์ลงก่อนนะคะท่านประธานที่เคารพคะถ้ารัฐบาลยังตั้งวงเงินงบประมาณไว้ที่ 3.3 ล้านล้านบาทจึงมีโอกาสสูงมากค่ะที่รัฐบาลต้องกู้เงินเพิ่มแต่ถ้ารัฐบาลจะกู้เพิ่มดิฉันถามว่าต้องกู้เพิ่มเท่าไหร่คะกู้มาแล้วจะใช้อย่างไรจะใช้เหมือน
เงิน400,000 ล้านบาทที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการสร้างถนนหรือไม่หรือถ้าจะกู้แล้วเนี่ยยังสามารถกู้ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเรามาดูสถานะของหนี้สาธารณะของไทยในตอนนี้นะคะหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วว่าจะอยู่ที่ประมาณ 58-59% ของ GDP ซึ่งก็ปริ่มที่จะเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังมากแล้วค่ะแต่เราอย่าลืมว่ายังมีปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้า GDP ของประเทศในปี2564ต่ำกว่าที่รัฐบาลได้ประมาณการไว้คือต่ำกว่า 5% จะทำให้หนี้สาธารณะของไทยค่ะพุ่งทะลุเพดานเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังทันทีแล้วก็จะสูญเสียวินัยทางการเงินการคลังค่ะซึ่งก็มีข้อสังเกตว่ามีหลายประเทศค่ะที่มีหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงกว่า 60% อย่างประเทศญี่ปุ่นแต่เขาก็ยังสามารถอยู่ได้แต่ว่าท่านประธานที่เคารพคะมันมีความแตกต่างค่ะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นมีฐานภาษีที่ใหญ่และเขาก็มีศักยภาพที่จะใช้หนี้คืนแต่สำหรับประเทศไทยค่ะเราไม่ได้มีศักยภาพที่จะใช้หนี้ได้มากขนาดนั้นซึ่งเพื่อขยายความในสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะด้วยระยะเวลาที่จำกัดขอให้รัฐบาลค่ะไปศึกษาเล่มงบประมาณโดยสังเขปสีฟ้าเล่มนี้หน้าที่5นะคะแล้วท่านจะทราบว่าทำไมดิฉันถึงพูดเช่นนั้นดังนั้นค่ะเราจะทำอย่างไรคะเพื่อให้งบประมาณสามารถเดินต่อไปได้โดยที่ยังรักษาความปลอดภัยในวินัยทางการคลังขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่2นะคะเบื้องต้นค่ะดิฉันมีความเห็นว่ารัฐบาลควรจัดงบประมาณปี2564ที่ต่ำกว่า 3.3 ล้านล้านบาทค่ะและวงเงินที่เหมาะสมก็คือไม่ควรจะเกิน 3.2 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณในปี2563และก็สามารถทำได้ต่ำกว่านี้ค่ะถ้ารัฐบาลมีความใส่ใจในเรื่องของวินัยการคลังซึ่งเงินก้อนนี้ค่ะยังมีเป็นการกู้นะคะจำนวน 623,000 ล้านบาทเป็นการกู้ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีระบบงบประมาณมาและเงินก้อนนี้ค่ะก็ถูกใช้จ่ายในหลายรายการที่ไม่ได้จำเป็นแล้วก็ไม่ได้สร้างผลิตผลผลิตภาพให้กับประเทศทำให้ดิฉันไม่แน่ใจค่ะว่าวงเงินก้อนนี้ค่ะจะคุ้มค่าหรือไม่กับความเสี่ยงที่ประเทศต้องแลกดังนั้นค่ะเงินจำนวน 100,000 ล้านบาทที่ต้องตัดลดลงไปเราสามารถดูได้จากรายการใดบ้างขออนุญาตขึ้นสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ที่3ดิฉันมีความเห็นตรงกับสมาชิกหลายท่านค่ะที่คิดว่าเราสามารถที่จะไปตัดงบจากงบกลางได้นะคะถ้าเราดูในสไลด์จะมีงบกลางทั้งหมด12รายการอย่างรายการที่12ค่ะเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 40,000 ล้านบาทเศษซึ่งเป็นงบประมาณที่ซ้ำซ้อนกับการกู้เงิน1ล้านล้านบาทมาเพื่อเยียวยาโควิดแล้วสภาแห่งนี้ก็ผ่านพรกนี้ไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะถ้าเราไปดูรายละเอียดงบประมาณอื่นๆจะพบว่าเป็นการจัดงบประมาณที่แสดงถึงพฤติกรรมของรัฐบาลเหมือนคนที่ได้รับมรดกตกทอดมาค่ะมีทรัพย์สินมีฐานะทางการเงินที่ดีค่ะจึงเคยตัวกับการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาพอตอนนี้เจอวิกฤตเศรษฐกิจค่ะตัวเองแทบจะล้มละลายอยู่แล้วแต่ก็ไม่ปรับพฤติกรรมการใช้เงินค่ะยังใช้เงินเหมือนเดิมไม่ยอมตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปซึ่งมีหลายรายการนะคะที่ปรากฏในเล่มร่างงบประมาณที่เราสามารถตัดออกได้เพิ่มขออนุญาตขึ้นสไลด์สุดท้ายค่ะซึ่งรายการนั้นนะคะที่สามารถตัดได้เพิ่มก็จะมีงบรายจ่ายลงทุนบางรายการที่ไม่เกิดประโยชน์และยังสร้างภาระให้กับรายจ่ายประจำในการบำรุงรักษาในอนาคตนะคะถ้าเราดูในรายการของกระทรวงกลาโหมกระทรวงเดียวก็สามารถตัดได้หลายรายการแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นงบซื้ออาวุธซึ่งนอกจากจะปรากฏในเล่มงบประมาณของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ยังกระจายแอบแฝงอยู่ในหน่วยรับงบประมาณอื่นๆอีกหลายแห่งรวมถึงงบก่อสร้างอาคารที่พักของข้าราชการกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งถามว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนมากขนาดไหนในภาวะที่ประเทศเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้คะถ้าท่านตอบว่ารายการเหล่านี้เป็นรายการที่จำเป็นเป็นรายการงบลงทุนที่จำเป็นดิฉันก็จะถามว่าแล้วทำไมก่อนหน้านี้คะถึงไปตัดเอางบก่อสร้างอาคารเรียนจากปี63ที่ครูนักเรียนกว่า100,000 กว่าชีวิตเขารอคอยอาคารหลังใหม่นี้คะแล้วโอนงบนี้มาเป็นงบกลางให้นายกรัฐมนตรีได้ใช้นั่นเป็นการตัดสินแล้วนะคะว่าท่านคิดว่าการก่อสร้างอาคารเรียนให้ลูกหลานของเรา
ไม่ได้จำเป็นไม่ได้เร่งด่วนไม่ได้รองรับวิกฤตโควิดแล้วอย่างนี้ค่ะการก่อสร้างอาคารที่พักให้นายพลให้ข้าราชการของกระทรวงกลาโหมมันมีความจำเป็นมีความเร่งด่วนมันรองรับวิกฤตโควิดอย่างไรคะดิฉันขออนุญาตใช้เวลาของฝ่ายค้านเพิ่มเล็กน้อยค่ะดิฉันกราบเรียนนะคะว่ายังมีรายจ่ายประจำเทียมอีกหลายรายการที่ไม่ได้รองรับวิกฤตโควิดครั้งนี้แล้วก็เป็นรายการที่สามารถตัดออกได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่ขัดต่อพรบ.วินัยทางการเงินการคลังทุกๆ 100,000 ล้านบาทที่ตัดลดลงค่ะเราจะสามารถลดความสุ่มเสี่ยงที่ประเทศจะล้มละลายทางการคลังได้ถ้ารัฐบาลยังยืนยันว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินวงเงิน 3.3 ล้านล้านบาทและยังทำงบประมาณเสมือนหนึ่งว่าประเทศอยู่ในภาวะปกติแบบนี้ดิฉันก็จะขอยืนยันอีกครั้งค่ะว่านอกจากเงินก้อนนี้จะไม่คุ้มค่ากับภาษีอากรของพี่น้องประชาชนแล้วยังอาจถือเป็นเงินก้อนสุดท้ายก่อนที่จะพาประเทศไทยเดินเข้าสู่ภาวะล้มละลายทางการคลังดิฉันมีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อนะคะในตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมาค่ะสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้พิปรายตรงกันว่าเห็นควรว่าประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมหลังวิกฤตโควิดหลักๆ3ด้านนะคะก็คือ1อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย2อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเชิงคุณภาพและ3อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุขแต่ว่าเมื่อไปดูการจัดทำงบประมาณในปี2564ค่ะไม่ได้จัดงบประมาณสำหรับยุทธศาสตร์3ด้านนี้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมถ้าเป็นดิฉันค่ะจะรื้อทำใหม่ทั้งหมดค่ะต้องจัดงบสำหรับภารกิจ3ด้านนี้พุ่งตรงไปที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยให้มีนโยบายมียุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เคยกล่าวไว้ค่ะว่าปัญหาวิกฤตโควิดถือเป็นวาระแห่งชาติแต่ถ้ารัฐบาลยังจัดทำงบประมาณปี2564แบบนี้คำพูดนี้ก็จะเป็นเพียงแค่วาทกรรมผลที่ได้ก็จะไม่แตกต่างจากการจัดงบประมาณตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาค่ะเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับประเทศนี้ที่สำคัญค่ะยุทธศาสตร์ทั้ง3ด้านนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้ารัฐบาลไม่ทำ4อย่างดังต่อไปนี้อย่างแรกค่ะรัฐบาลต้องปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่เพื่อให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลงมีความคล่องตัวรองรับกับยุทธศาสตร์ทั้ง3ด้านประการที่2ค่ะต้องกระจายอำนาจให้เกิดรัฐบาลท้องถิ่นที่มีอำนาจเต็มในการบริหารงบประมาณอย่างอิสระและสอดคล้องกับภารกิจ3ค่ะรัฐบาลต้องปฏิรูประบบการศึกษาขนาดใหญ่เพื่อสร้างคุณภาพให้กับทรัพยากรมนุษย์รองรับโควิดรองรับอนาคตของประเทศและสุดท้ายค่ะประเทศไทยจำเป็นต้องรื้อโครงสร้างใหญ่ทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นคือต้องแก้รัฐธรรมนูญปี2560เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งจากภายในและภายนอกค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานที่เคารพ6ปีที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยมีงบประมาณที่ทำโดยนายกรัฐมนตรีคนเก่าคิดแบบเก่าทำงบประมาณแบบเก่าแต่ผลที่ได้ในครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนเก่าค่ะอาจจะเลวร้ายกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะเรากำลังเผชิญกับสึนามิทางเศรษฐกิจชนิดที่ไม่เคยพบมาก่อนการใช้เงินจำนวนมากค่ะไม่ได้หมายความว่าจะช่วยพลิกประเทศให้ฟื้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้เพราะหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาครั้งนี้คือมันสมองและคุณภาพการใช้เงินของรัฐบาลถ้ารัฐบาลใช้เงินไม่เป็นค่ะเงินจำนวนมหาศาลนี้ก็จะสร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนเพิ่มซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจในขณะที่ปัญหาของประเทศยังไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นถ้าไม่รื้องบนี้ทำใหม่ทั้งหมดนะคะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2564ฉบับนี้จะเป็นเสมือนระเบิดเวลาค่ะที่จะพาประเทศไทยเดินทางเข้าสู่ภาวะล้มละลายทางการคลังได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณ